โครงการ c a b Day Trip Summer Camp ก็เป็นลูกหลานของตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละครับไปที่ไหนนะไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนฮะนี่เป็น Day Trip เรียนรู้การพึ่งตนเองโดยโลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็สอดแทรกความรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเด็กๆเกยาวชนอายุ7ถึง12ปีฮะ ปฐมศึกษานะครับก็จะมีพี่เลี้ยงประกบเลยค่ะกิจกรรมที่จะได้เรียนรู้นะคะก็จะมีทั้งการทําน้ํายาอเนกประสงค์กิจกรรมเรียนรู้การทําบ้านดินกิจกรรมเรียนรู้การเกี่ยวข้าวและการปลูกข้าวดํานาค่ะภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และเครื่องแบบในการทําความดีด้วยหัวใจค่ะเนี่ยฮะโอ้ได้ย่า นะคโครนนะย่ำคีวัวด,ด้วยนะ,ะนะแล้วก็ฝึกนะการทำนะคือที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจรมากนะครับแล้วจะได้เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีตั้งแต่ประชาชนทั่วไปม,มีทั้งหน่วยราชการเข้ามาเรียนรู้นะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยทำยังไงนะอ้าแล้วลองเอาตีนไปติดดินดูสิอเอาตีนไปคุกโคลนดูสิจับโคลนจับดินขึ้นมานะลองฝึกลองทำ นะเนี่ยบางคนไม่เคยได้จับวัวจับควายมาก่อนนะก็เลยมาจับตัวเป็นๆที่นี่ฮะอันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะครับจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้กับลูกหลานครับเนี่ยลองดำนาดูซิกว่าชาวนาจะได้ข้าวมาเนี่ยม,มันปวดหลังไหมะนะัะตากแดดยังไงและผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากดีมากค่ะแล้วก็โรงเรียนต่างๆจริงๆเนี่ยควรที่จะจัดมามนะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปข้างใน นะให้เกิดความรู้สึกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แนวทางพระราชดำริที่จริงแล้วเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลยนะไปจับ,บวัวจับควายจับต้นกล้าดำนาเอาตีนเหยียบโครนนะปั้นดินขึ้นมาคูคือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากได้สัมผัสของจริงเนาะนะคะจับต้องได้ฮะค่ะนะ